เราเป็นคนโลเทคไม่ได้ฮะเราต้องไขว่คว้าแล้วค้นหาว่ามันคืออะไรถ้าเราอยากที่จะลงสื่อโฆษณาในสื่อนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะต่อไปนี้บนโลกใบนี้เนี่ยการลงทำมาร์เก็ตติ้งหรือโฆษณาเนี่ยมันจะไปในยุคของการทำดิจิทัลทั้งหมดเลยนะฮะมันมีข้อมูลว่าต่อไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนหมดซึ่งเราเลือกไม่ได้ที่เราจะปิดกั้นตัวเองว่าเราจะไม่อยากเรียนรู้มันไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนหมดและนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะเข้าไปได้ยังไงนะฮะค่ะคุณไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นค่ะการเริ่มต้นคือคงต้องค้นหาแล้วก็ถามตัวเองให้เจอก่อนค่ะว่าตัวเองถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญอะไรไอ้คำว่าเชี่ยวชาญตัวนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนเก่งทางด้านเรื่องของโคดดิ้งหรืออะไรเทคโนโลยีตรงนี้แต่ว่าเราอ่ะยังมีความรู้หรือเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจไหนนะอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวเพื่อนมีเองท่านหนึ่งที่คุณผทัยนะคะพดุงถิ่นก็เป็นคนที่ทำตัวซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ตัวเขานี่ไม่ได้จบวิศวะคอมเลยจริงๆเขาจบวิศวะโยธามานะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างแต่ในความที่เขาคุกคลีในธุรกิจตรงนี้มาตลอดเขาก็เลยค้นเจอว่าปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยขาดซอฟต์แวร์ทางด้านเขาเรียกว่าจัดการพวกระบบ ERP พวกซอฟต์แวร์และมันฉีดเลยต่างๆพวกนี้เพื่อไปตอบโจทย์คนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์พวกนี้มันไม่ได้ปรับมาเพื่อให้ใช้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรงนะคะเขาเห็นปัญหาตรงนี้แล้วเขาก็เลยนะคะหาคนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีในการมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ตัวเขาเองอ่ะมีโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทีสก็คือเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั้นๆอยากจะให้มองดูว่าเออเราทำมิ่งผ่านมาสักพักทำงานมาประมาณอันนี้รู้แล้วแต่คนนะคะเรื่องของไม่อย่างเงี้ยกว่าจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรเนี่ยอายุก็ระดับนึงประมาณ27 28สักพักนึงอะค่ะตอนนี้ไม่ต้องเดานะคะว่าเท่าไหร่นะคะถึงจะค่อยรู้ว่าอ๋อเราชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรแล้วความเอาความชอบตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดลองดูว่ามันสามารถเกิดให้กลายเป็นธุรกิจได้จริงหรือเปล่าค่ะจริงๆเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงฮะการที่จะเริ่มยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันคือแก่นของการเป็น entrepreneur อยู่แล้วคือการที่จะมองเห็นโอกาสเนี่ยทุกครั้งเนี่ยในโดยเฉพาะในสื่อพวกดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องด้วยว่าสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อที่มันมีการอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนกับเทคโนโลยีอะไรบางอย่างมันต้องมีคนเข้ามาอินเทอร์แอคซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมองเห็นได้เนี่ยเรามองดูสิฮะว่าคนเราชอบบ่นเรื่องอะไรเราอาจจะเริ่มคิดจากตรงนั้นก่อนว่าคนเราชอบบ่นเรื่องอะไรแล้วเราจะไปทำให้คนเหล่านั้นแฮปปี้ได้ยังไงเราอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกอย่างฮะแต่เพียงแค่ว่าเราไปเริ่มจากที่คนก่อนฮะว่าเราจะไปแก้ปัญหาชีวิตของคนนั้นได้ยังไงเราจะอย่างที่เมื่อกี้ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อกี้แปลว่าเขาคุกคลีอยู่ในสิ่งที่เขาถนัดแต่เขาได้มองเห็นว่าเนี่ยมันมีคนกลุ่มเนี้ยที่บ่นเรื่องนี้กันจังฉันก็เลยอยากจะทำให้เขาแฮปปี้แค่นั้นเองตราบใดที่คุณทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแฮปปี้เดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวคุณก็แฮปปี้เองครับรายได้มันก็จะเข้ามาเองครับค่ะอย่างคนที่มารับฟังเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะวันนี้มีน้องๆนักศึกษาอยู่ตรงไหนบ้างคะน้องๆนักศึกษาคะมีน้องๆนักศึกษามีข้าราชการด้วยใช่ไหมคะพี่หาข้าราชการกี่ท่านคะมีข้าราชการมีธุรกิจ SME มีไหมคะมีธุรกิจ SME ต้องถามว่าใครยังไม่ได้เริ่มต้นในการทำธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลใครยังไม่เริ่มเลยมีไหมคะคิดว่ากำลังจะเริ่มขอมือหน่อยคะนี่คือกำลังจะเริ่มใครที่เริ่มไปบ้างแล้วขอมือหน่อยคะมีสองอย่างอยากจะให้แนะนำทั้งสองฝ่ายเลยนะคะคนที่กำลังจะเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มหรือคนที่เริ่มไปแล้วเนี่ยคนที่จะมีคุณสมบัติวิธีการทำงานในยุคแบบนี้ยังไงคะคุณจินคะคนที่กำลังแต่ผมก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็น ผมอยู่ในจุดนั้น ตอนที่กำลังจะเริ่มเนี่ยตอนที่ผมกำลังจะคิดในการทำธุรกิจตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเริ่มคิดก่อนเลยคือเรื่องเงินนะเพราะว่าผมจะบอกตัวเองว่าวันแรกที่ผมเปิดบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นวันที่มีเงินเข้ามาในบริษัทก่อนเลยผมจะไม่มีทางเปิดบริษัทโดยที่มานั่งรอให้คนเดินเข้ามาหาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่คุณกำลังเริ่มเนี่ยคุณต้องวางแผนดีๆว่าแล้วเงินที่ซอร์สที่มาจากตรงนั้นมันมาจากไหน
แล้วมันจะมาได้เมื่อไหร่วันไหนมันถึงจะเข้ามาแล้วมันแล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะส่วนคนที่เริ่มไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการทำยังไงให้คุณสามารถที่จะ run business คุณต่อไปได้แล้วก็ทำยังไงที่คุณจะไป expand business คุณไปอีกจุดหนึ่งได้เพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนอาจจะมีไอเดียเยอะมากแล้วก็มีปลายทางที่ตัวเองอยากจะทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอปลายทางที่เราอยากจะทำมันอาจจะไม่ได้เกิดวันแรกที่เราเปิด business มันอาจจะเกิดอีก5ปีหรืออีก10ปีที่เราเปิด business ก็ได้อย่างตอนแรกที่ผมตั้งใจที่จะเปิด Digital Agency เนี่ยผมในหัวไม่มีความคิดที่อยากจะเปิด Digital Agency เลยเพราะว่าทำบริษัทโฆษณามาแล้วรู้เลยเรื่องคนเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเดี๋ยวคนเข้าคนออกตลอดเวลาเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวลูกค้าด่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าไม่ทำดีกว่าอยากจะไปทำเทคสตาร์ทอัพด้วยอยากจะไปทำแอปอะไรอยากไปทำเว็บอะไรสักอย่างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องคนแต่จริงๆเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนอันนั้นมันปลายทางที่เราอยากทำมากแต่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เราจะไปเริ่มศูนย์จากตรงนั้นนั่นแปลว่าเราต้องมี learning curve ค่อนข้างเยอะมากกว่าจะไปถึงจุดนั้นบ้างเราก็เลยไปโฟกัสว่างั้นเราทำสิ่งที่เราถนัดที่สุดอย่างที่คุณมี่เมื่อกี้บอกเราควรเริ่มในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็มีเครือข่ายแล้วก็มี way ในการไป generate revenue ได้ก่อนได้เร็วที่สุดแล้วค่อยต่อยอดหาประมาณต้องหาเส้นฮะว่าจากตรงเนี้ยจะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยต้องมีเส้นในช่วงชีวิตอะไรบ้างกว่าจะไปถึงจุดนั้นนั่นคือการวางแผนของชีวิตที่บอกว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างครับผมค่ะคุณพี่มีล่ะคะเชิญเพิ่มเติมแนะนำหน่อยนะคะค่ะสำหรับคนที่กำลังจะเพิ่งเริ่มเรียกว่าเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะคะคือตอนแรกจริงๆก็ตัวเองเนี่ยแบ็คกราวด์คือทำงานอยู่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ะนานเหมือนกันประมาณ12ปีได้ค่ะก็คือทำงานอยู่ Enterprise มาแต่ว่ามีความส่วนตัวเนี่ยเหมือนมีแรงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันนึงคืออยากจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองขึ้นมานะคะมันเป็นเรียกว่าแพชชั่นส่วนตัวเนี่ยแพชชั่นมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเหมือนกันที่ช่วยทำให้เราอ่ะประคับประคองธุรกิจได้เพราะว่าจุดสำคัญก็คือพอวันนึงที่ตัวเองรู้สึกว่าวันไหนเราจิตตกขึ้นมาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำพวกนี้เพราะเรารักมันนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะอยู่ได้ทีนี้ในวันที่มีเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคือส่วนนึงก็คือเราก็ดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย